ไม่พอใจเขาถูกบ้านเลยผมไม่จ่ายค่าบ้านนี่ไม่พอใจค่าบ้านขอบคุณไม่ต้องจ่ายเอาไว้ใครติมเลยสร้างก่อนสมุทิปเป็นไงตามทิปมูลหนึ่งเขาต่อเจ็ดเงินบ่ว้ายเป็นจะสั่งหายนี่คือในเวลามีกิจกรรมมีอะไรบ้างครับก็มีสนุกสนานเฮฮาไม่รู้ว่าเหตุเกิดตรงไหนมันก็ยังไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะก็พูดไปเพราะกลัวจะพูดอะไรไปยังไม่รู้ข้อมูลแล้วนี่ถ้าตั้งใจถ่ายมันอีกสองเหมือนบางครั้งคือการถ่ายก็ผมพยายามก็บอกอยู่ว่าวิธีการอย่าถ่ายเล่นถ่ายอะไรเพราะว่าบางครั้งมันข่าวมันออกไปหาพวกหาพรรคพวกหาอะไรมันจะเป็นข่าวก็มีจริงด้วยว่าก็เลยไปเลือกที่ออกกันนี่แหละแล้วก็ต้องแจ้ง2หน่วยคือหน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ที่นี่ก็คือท้องถิ่นจังหวัดท่านก็ต้องตั้งชุดออกไปสืบตรวจสอบนะซึ่งจะมีรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับก็เรื่องนี้ไม่ยากแล้วก็มันเป็นความชัดเจนชัดเจนครับแล้วคาดว่าผลจะทราบภายในกี่วันครับท่านก็ต้องให้เวลาอย่างน้อยก็อย่างเร็วก็3วันทำการนะครับแล้วมีกรอบเวลาอยู่เพราะว่าถือว่าทีนี้มันเป็นความผิดเองคือพฤติกรรมความเสื่อมเสียยังไม่ถึงขั้นขอให้เกิดความเสียหายเช่นทะเลาะวิวาทก่อให้อะไรเงี้ยร้ายร่างกายอะไรเงี้ยจะไม่ถึงขั้นแต่ว่าความผิดโดยคุณสมบัติของตัวเช่นความเป็นข้าราชการความเป็นผู้บริหารท้องถิ่นอันนี้จะมีบทว่าอยู่ทั้งนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูอะไรอย่างนั้นถึงขั้นเดี๋ยวต้องลงโทษย้ายรุนแรงอันนี้ก่อนแต่ในเงื่อนไขของความผิดมันจะมีกระทงเข้ามาหรือว่าทำมีคุณสมบัติขัดต่อความสงบเรียบร้อยขัดต่ออะไรเพราะว่าไอ้อย่างการพนันเป็นฐานนี่ราชการเนี่ยมันก็ถือว่าอีกความไม่ได้อีกหลายอย่างด้วยนะเพราะว่าจะเป็นผู้นำนะยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีก็อาจจะสมมุติหลายเรื่องนะครับ